หลักสูตรแล้วก็วิธีการเรียนการสอนของเรือกอรองเบลอเนี่ยสิ่งที่เราเน้นสำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของเทคนิคแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบต่างๆที่ทำให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำไปดัดแปลงแล้วก็นำไปใช้ได้จริงครับมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับที่เราควรจะเหมือนฝึกให้เป็นนิสัยของเราก็คือรักในการชิมรักที่จะเรียนรู้ยอมรับคำติชมแล้วก็ฝึกฝนจะทำให้เราอยู่ในอาชีพนี้ได้ครับผมอย่างแรกเลยก็คือเคารพในวัตถุดิบสถานที่อุปกรณ์ในการทำงานในลูกทีมในลูกค้าเคารพในสิ่งแวดล้อมทั้งหมดณปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าคนที่ยืนอยู่ในครัวเนี่ยคือเชฟแต่จริงๆแล้วคำว่าเชฟเนี่ยมันมีความหมายมากกว่านั้นคำว่าเชฟเนี่ยแปลว่าหัวหน้าที่อยู่ในครัวแล้วจะเป็นคนดูแลรายละเอียดเข้าใจทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในร้านอาหารเลยคำว่ากุ๊กเนี่ยก็คือถ้าเกิดตามคำแปลแล้วก็ตามหน้าที่คือยืนอยู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ทำอยู่สิ่งเดียวเลยถ้าเป็นครัว professional จริงๆเนี่ยก็จะแบ่งเป็นครัวเย็นครัวร้อนแล้วก็ครัวขนมอันนี้เป็นหมายถึงว่าครัวอาหารยุโรปแล้วก็ในแต่ละครัวที่แยกออกมาเนี่ยก็จะมีหัวหน้าของแต่ละส่วนก็จะเรียกว่าเชฟเดปาร์ตีเชฟเดปาร์ตีเนี่ยมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของในส่วนของตัวเองรองจากเชฟเดปาร์ตีลงมามีโคมี่เนี่ยคือผู้ช่วยมีหน้าที่คอยจัดเก็บเตรียมเครื่องปรุงแล้วก็ดูแลความสะอาดพื้นฐานเอาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับน่าจะเป็นตำแหน่งเด็กฝึกงานโคมี่อินเทอร์นเพราะว่าเป็นคนที่ประสบการณ์น้อยที่สุดเข้ามาอยู่ในจุดที่ทุกๆคนรอบๆตัวทำทุกอย่างเป็นหมดแล้วเขาต้องมาเรียนรู้ต้องมาโดนรับแรงกดดันต่างๆผมว่าอันนี้ครับต้องทนผ่านจุดนี้ไปให้ได้ตอนนี้ที่โรงเรียนของเราเนี่ยนะครับก็จะมีเราเรียกว่าคลาสสิกไซเคิลนะครับก็จะมีคูซีนก็คืออาหารฝรั่งเศสเพสทรีก็ขนมอบเบเกอรี่ก็ขนมปังตัวไทยให้คนอื่นเรียกเราว่าเชฟหรือว่าเราจะยอมรับในตำแหน่งที่เป็นเชฟได้เนี่ยเราต้องมีภาวะผู้นำสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้แล้วก็ไม่ใช่แค่สั่งการอย่างเดียวแต่ว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในทุกๆด้านให้กับลูกทีมของเราให้ได้ด้วยครับนักเรียนของเรือกอรองเบลอเนี่ยต้องเรียนให้ทราบก่อนว่ามีหลายกลุ่มนะครับมีหลายช่วงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีหรือว่าในครัว practical หรือว่าภาคปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่ท้าทายคือเราจะต้องทำให้นักเรียนเราเนี่ยเข้าใจให้ได้ว่าเราต้องการสื่ออะไรเราต้องการทำอะไรให้เขาดูให้เขาเข้าใจว่าเขาจะต้องทำเทคนิคต่างๆให้ได้อย่างถูกต้องครับผมเรียกนักเรียนคนนั้นๆมาพูดคุยกันว่ามีปัญหาอะไรหรือว่ามีส่วนไหนไม่เข้าใจหรือถ้าเกิดมันยากจริงๆก็แค่หายใจอย่างแรกเลยสำหรับโรงเรียนกอรองเบลอเนี่ยเปิดกว้างสำหรับทุกๆคนที่สนใจในการทำอาหารนะครับผมไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้เบื้องต้นไม่จำเป็นต้องเคยทำอาหารมาแล้วเพราะว่าหลักสูตรของเราเนี่ยถูกพัฒนาให้ทุกๆคนเนี่ยเริ่มเรียนไปพร้อมๆกันครับผม